ภาวะที่เป็นพิษแล้วก็พบกับข่าวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะซึ่งงานนี้ถือได้ว่าเป็นงานที่จะช่วยสมุนตรีนครเชียงใหม่ท่านทัศนัยบุรณุปกรณ์ท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคุณฮิโรชิมัตสึโมโตะร่วมหรือว่ามาเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่ที่เปิดเหมือนคณะหมอบุกหาล่อสื่อมวลชนมรดกล้ำเลยงานภาคใต้ทุกสาล้ำเลยท่านครเชียงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่คือเราวางเป้าหมายว่าการที่จะมาเที่ยวสวนเนี่ยอยากให้ทุกท่านใกล้ชิดกับต้นไม้ให้มากที่สุดเพราะบางปีเนี่ยบางคนอาจจะแนะนำว่าสวนบริเวณตรงกลางสวนนะคะจะเห็นจะใช่ไงซื้อมาวันแรกแล้วก็แค่ถนนมันเลยหายไปห้าสี่สามสองหนึ่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ครั้งที่44จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2563